สวัสดีค่ะกุทเทิลหมอเกินมือนี่กับเป็นเวลาเช้าของประเทศเยอรมันนี่นะคะเวลาประมาณ9 โมงเช้าค่ะมือนี่กับสิพาทุกคนไปชมดอกไม้นะคะดอกกล้วยไม้หรือดอกไม้ที่หลอดจากนานๆนะคะเพราะว่าเก็บไว้ที่ระเบียงในบ้านค่ะสิพาไปชมดอกกล้วยไม้ค่ะกำลังออกดอกนะคะไปไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะดอกเล็กนะคะที่เราแยกออกมาจากกระถางนะคะนังมีหลากงอกออกมาก็เลยแยกออกมาค่ะนี่ค่ะก็เลยใส่แช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวรอหนาร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะหรือรอให้นังออกดอกจนหมดนะคะก็จะเอาไปใส่ในกระถางนะคะก็จะซื้อขุยมะพร้าวนะคะมาใส่นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งที่แยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นต้นเงินต้นทองนะคะหรือต้นเซซูล่านะคะที่ภาษาอังกฤษภาษากลางที่เขาเรียกกันค่ะต้นเงินต้นทองค่ะที่ว่าตัดนางตอนนั้นนะคะมีคลิปอยู่ตัดนางออกไปตั้งต้นเล็กกระแตกขึ้นมาค่ะแยกออกค่ะนางก็กำลังแตกยอดนะคะแตกกิ่งต้นเงินต้นทองค่ะต้นนี้กะนางกับบ่ชอบแดดนะคะนางจะชอบอยู่ในลมมากๆค่ะก็เดี๋ยวเอาไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนั่งเล่นก็จะพาเดินไปอีกห้องนึงนะคะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเก่าที่เคยมีโซฟาแล้วก็มีทีวีนะคะนี่ค่ะห้องนั่งเล่นเก่าแต่ก็มีทีวีคือเก่าแต่ว่าตอนนี้ก็เฮ็ดเป็นห้องนั่งกินข้าวแต่ว่าก็จะมีโครงการว่าจะทำเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะคะเดี๋ยวจะมาที่ระเบียงเลยค่ะที่ระเบียงนี่ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้เดี๋ยวจะพามาเพิ่งดอกกล้วยไม้ค่ะต้นพริกสภาพอะสภาพก็ที่รอดบ่รอดแน่ค่ะเราอาจจะรออากาศให้มันอุ่นกว่านี้เฮาก็สิเอาออกไปไว้ข้างนอกค่ะคือต้นพริกค่ะสภาพนะสภาพนางก็บ่ค่อยงามปานใดค่ะดูสิมีหอดเพี้ยมาแล้วเนาะแต่ว่าก็รอให้หน้าหอดดีพุ่นล่ะค่ะจะคนนางออกไปข้างนอกเอาตากแดดกันนิดนึงนี่ค่ะต้นนั้นนี่ก็งามค่ะเขาเรียกอะไรนะต้นเม็ดข่าวสารเหรอนางจีหยดลงมาย่อยลงมาบางทีค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวล้อหนาร้อนเนาะยังจะซื้อกระถางที่มันเป็นแบบแขนนะคะแล้วก็จะขยายพันนางค่ะแล้วก็จะไปห้อยหนาหนาวก็จะเก็บเข้าบ้านค่ะสวยมากเลยค่ะดูขนาดว่าบ่ค่อยได้รดน้ําอันนี้บ่รู้ว่าต้นหยังคือกันนะคะเขาเจ้าซื้อมาแต่ตอนแต่งงานนะคะแต่ว่าเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเพิ่งเขาว่ามันเป็นต้นอะไรเท้าช้างนะคะเพราะว่ามันจะมีหัวค่ะเบิ่งเด้อหัวเด้อมันจะมีหัวยังไงนะคะเป็นหัวเขาจังเท้าช้างเขาเลยเรียกว่าต้นเท้าช้างอันนี้ก็ปลูกดูแล้วค่ะจากที่ว่าต้นเล็กๆจนว่าใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าระวังนะคะใบของมันจะคมมากเลยค่ะบาดมือเลือดเลยนะดูค่ะสวยมากค่ะมันจะแตกออกมาดอกกล้วยไม้ตอนนี้ก็กำลังออกดอกค่ะจากที่ว่าทายตอนนั้นนะคะทองปีก่อนนู่นปีนี้นางก็จะออกมาใหม่ค่ะนี่ค่ะนางก็สิออกมาเรื่อยๆดูดินี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ว่านะคะทายดูตัวแรกที่ว่าดอกนิดหน่อยค่ะที่นางแตกกิ่งแตกรากออกมาว่าแม่นแตกกิ่งว่าผิดขอโทษขออภัยนี่ค่ะรากของนางค่ะโอ๊ยกล่องบ่ซูมนี่ค่ะแตกรากนางแตกรากออกมาบัดนี้มันกิ่งมันออกมาก็เลยตัดออกค่ะก็เลยไปแช่น้ําไว้เดี๋ยวรอหน้าร้อนเดี๋ยวเฮาก็จะไปซื้อกระถางเล็กๆค่ะมาใส่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวนี่ค่ะนี่เป็นดอกสีขาวพันใหญ่ดอกใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเป็นอีกดอกแบบนึงเป็นแบบลายผีเสื้อดอกผีเสื้อค่ะนี่ก็จะเป็นยานะคะที่ว่าเราหายเป็นนั่นเพิ่มดอกเพิ่มรากให้แข็งแรงค่ะ
เราจะเอาแช่กับน้ำแล้วเราก็ค่อยลดนะคะดอกกล้วยไม้นี่ปลูกง่ายค่ะเพราะว่าเฮารดน้ำนี่เป็นเดือนค่อยลดครั้งหนึ่งค่ะนางจะบ่ค่อยชอบนางก็ชอบน้ำแต่ว่าเราก็บ่ต้องลดปล่อยมันไม่ได้เหมือนต้นไม้อันอื่นค่ะนี่ค่ะมันก็และมีหลายต้นหลายอันนี้ต้นนี่ก็สภาพมันบ่ท่างามหรอกค่ะเพราะว่าอย่างเฮายังบ่ทันแดนตัดรากตัดหยังนางออกนะคะแล้วก็สิเอาลงดินปลูกใหม่แต่อันดับแรกเราก็อย่าเพิ่งเอาลงดินเฮาต้องเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะแช่น้ำไว้ให้รากยังมันแข็งแรงเนาะแล้วก็แช่น้ำยาไว้น้ำยาสำหรับดอกกล้วยไม้เนาะพอน้ำเริ่มแข็งแรงเราก็ค่อยจะเอามาลุงที่ขุยมะพร้าวนะคะนี่ค่ะขุยมะพร้าวเราก็จะซื้ออยู่นี่มันก็จะเป็นห่อแบบสำเร็จรูปเนาะสำเร็จนี่ค่ะสภาพหลากนางบ่แข็งแรงดูต้นสภาพนางดีนางก็เลยบ่สวยแต่ว่าคิดว่าปีนี้คงจะบ่ให้ดอกค่ะเพราะว่าเราต้องเอารากนางลงไปข้างล่างของขุยมะพร้าวเดี๋ยวเราจะมันไหนเราอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนะคะหนีบออกนะคะหนีบออกเดี๋ยวเอาจะเอาลงดินก็ว่าพี่ดีแล้วเนาะว่าแม่ลงดินลงขุยมะพร้าวนะคะดินมะพร้าวนี่ค่ะรากนางบ่สมบูรณ์ดูสิเพราะว่าถ้าเกิดรากมันรากดอกกล้วยไม้บ่สมบูรณ์มันก็จะบ่ให้ดอกเฮานะคะพอเวลาที่ดอกนางร่วงโรยไปแล้วเราก็จะมาตัดกิ่งนางออกเลยนะตัดออกเลยค่ะเพื่อว่าปีหน้านางจะได้ออกดอกมาใหม่นะคะหรือว่านางจะได้ไม่ได้ทิ้งกิ่งมาที่กิ่งจะได้มีรากที่สมบูรณ์หรือลำต้นที่สมบูรณ์อย่าดูสิคะถ้าว่าต้นไหนที่ว่าใบเขียวดีแบบสวยค่ะนางก็จะไม่ให้ดอกแต่ถ้าสภาพเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องเอาลงดินใหม่นะคะปลูกใหม่เอารากลงนี่ค่ะดอกกล้วยไม้อันนี้ก็เป็นต้นกระถินค่ะนี่ปลูกหลายปีก็ได้แค่นี้แล้วค่ะต้นกระถินเวลามันแตกยอดมากก็เด็ดออกค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแก้วมังกรก็ยังบ่มีหมากเลยปลูกแตกยิงไปเรื่อยค่ะอันนี้ก็เป็นนั่นดอกไม้ค่ะที่น้องสาวของสามีเพิ่นซื้อมาให้ค่ะที่ว่าวันเกิดที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ค่ะอยู่ได้กับดอกไม้ต้นไม้อันนี้ก็เป็นต้นดอกกุหลาบค่ะกุหลาบหินนะกำลังแตกยอดแตกกิ่งออกมาเวลาดอกมันเหี่ยวร่วงโรยไปหมดแล้วแล้วก็หนีบค่ะหนีบกิ่งออกเลยหนีบออกพอถึงเวลาที่เราดูที่นางจะออกดอกเดียวนางจะแตกยอดแตกใบออกมาโดยอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะดอกในที่นางบานแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ต้นดอกกุหลาบหินนี่ก็ปลูกได้หลายปีแล้วค่ะเป็นของขวัญวันเกิดค่ะทุกปีญาติเพิ่นรู้ว่าเราชอบต้นไม้ดอกไม้เพิ่นก็จะซื้อมาเรื่อยๆให้เรื่อยๆอันใดที่ว่ามันรอดหนาหนาวมันก็รอดอันใดที่มันทนนะพูดง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบหินที่ทนค่ะเวลาเพราะว่าต้นกุหลาบหินนี่นางจะไม่ค่อยชอบแดดเหมือนกันนางจะชอบอยู่ในร่มยังไงนะเขาก็ปลูกไว้ในร่มค่ะเวลาระเบียงแสงแดดมันร้อนเขาก็ค่อยปิดผ้าม่านเอาค่ะเพราะให้แสงลำไรอันนี้ก็จะเป็นต้นเงินต้นทองที่เราขยายพันธุ์ไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้นางก็บ่ชอบแสงแดดเหมือนกันนะคะแล้วมันจะเอาไว้ตากผ้าค่ะอันนี้มันก็จะลกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นใบของกระถินที่มันร่วงลงมานะคะใบกระถินร่วงโรยก็จะมีเบี้ยพริกนะคะที่ปลูกไว้นี่จะเป็นเบี้ยพริกปาปริก้านะคะที่วานเบียร์ใบนี้ก็กำลังเกิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริก
พริกหยวกหรือพริกหวานที่มันเป็นผลยาวๆนะคะที่เคยเห็ดคลิปกินรอให้แตกยอดขึ้นมาค่ะหน้าร้อนก็จะเอาไปปลูกที่สวนหลังบ้านนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นนั้นต้นเงินต้นทองหรือเต้นต้นโอ้ยขอโทษต้นนั้นเซซูล่าค่ะนี่จะขยายพันธุ์ใบตรงนี้เดี๋ยวรอดูต้นไหนแข็งแรงแล้วก็จะไปลงดินอันนี้ก็เป็นพริกไทยนะคะพริกเผ็ดค่ะกับวานเบียไว้นะคะรอให้น้ำขึ้นต้นใหญ่ดีก็อากาศร้อนก็จะไปปลูกใส่กระถางค่ะปีนี้ว่าจะเน้นพริกนะคะบ่รู้ว่ามันจะเกิดดีบ่ข้างล่างก็จะเป็นกระชายนะคะที่ว่าเราถอนออกแล้วแล้วก็เอาหัวที่มันแก่แล้วมาฝังดินค่ะก็นี่แหละค่ะชีวิตหน้าหนาวในเยอรมันนะคะสภาพอากาศนี่ค่ะผักอีกอย่างที่ว่าหน้าร้อนเขาก็เอาไปไว้ที่ระเบียงข้างนอกพอเวลาหน้าหนาวก็เก็บเข้ามาค่ะกระถางนี่ก็มีแต่กระถางดอกไม้กระถางดอกไม้เมืองไทยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคานะคะกระถางคาใหญ่ออกไปก็เป็นระเบียงค่ะนี่บรรยากาศระเบียงลมพัดเย็นสบายเมื่อนี้อากาศประทางวันพระข้าหนาวขอโทษบอกพี่ออกไปก็เป็นถนนค่ะหมู่บ้านบรรยากาศดีมากๆค่ะเมื่อนี้เสียงนกห้องเสียงมาเขาธรรมชาติดอกไม้กับกำลังบานค่ะข้างล่างขอบคุณที่รับชมและกดติดตามค่ะมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า